สวัสดีเช้าวันพุธกับนิสสันอันเมล่าคันที่4นะครับรถยนต์คันนี้อาการเป็นอย่างไรแล้วเดินทางมาใหญ่ยนต์วันนี้เพื่อให้หมอรักษาเรื่องอะไรบ้างเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับประยงเกิดวงครับอยู่ตากเขาให้ตำบลไข่ทงตากฟ้าครับอ๋อตากฟ้าที่เมื่อวานเราครับครับครับนั่นแหละเมื่อวานนี่มันเต็มเข้าไม่ได้ในวันนี้ครับการเป็นยังไงครับมันวิ่งวิ่งมามันอืดแล้วติดไม่ครบปุ่มครับครับเป็นเองครับมันค่อยค่อยค่อยวิ่งจะเข้าบ้านนะเบาแล้วจะเลี้ยวเข้าบ้านไฟโชว์ไหมโชว์ครับไฟแรงครับไปลูกเครื่องโชว์ครับครับครับคิดว่าหายได้มาถึงยนต์ไม่ต้องหายต้องหายเลยครับเคยทำหายทุกอย่างคุณก่อนๆมาทำอ่ะอ๋อเป็นลูกค้าประจำที่ครับเมื่อก่อนผมว่าบนโว้มาทำครับครับต้องขออภัยครับได้ต้องทักทายกันนะครับครับมาทั่วประเทศมันจำไม่หมดหรอกผมคนเดียวครับครับอ้าวเดี๋ยวจะตรวจสอบรถคันนี้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับครับครับเดินไม่เต็มสูบดูที่สูบไหนไม่เดินเกเรแล้วเนี่ยสูบนี้อ้าวเดี๋ยวตรวจสอบดูเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบนะครับเอาสแกนเนอร์มาจับเลยจะได้ไวเปิดถ้อยดีได้เลยล่ะพูดเหมือนกันค่ะตอนนี้ช่องกำลังเติมสาร LT1 นะคะค่ะตอนนี้ช่องกำลังเติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะคะค่ะต่อไปช่างก็กำลังเติมสารเคลือบเกียร์ออโต้นะคะค่ะต่อไปช่างก็กำลังเติมสารเคลือบเบาวาล์วนะคะครับทดสอบภาคสนามนะครับรถยนต์นิสสันอาเมล่านะครับกับสิ่งที่เราเติมใส่วิ่งได้จริงหรือนะครับกับโครงการของสอใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับสำหรับรถที่ต้องการดูแลในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะเติมสารเติมผลิตภัณฑ์นะครับเสริมประสิทธิภาพต่างๆใส่เข้าไปในระบบเครื่องยนต์นะครับวันนี้นะครับรถยนต์นิสสันอเมร่าคันนี้นะครับก็เข้าร่วมโครงการด้วยเติมใส่ใช้ได้จริงเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาถามเจ้าของรถเลยนะครับว่ารถเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับรถเป็นอาการอย่างไรมาบ้างครับอาการสั่นนะสั่นแล้วก็ติดยังไม่ครบสูตรไม่ครบสูตรติดไม่เต็มสูบครับผมอาการสั่นเป็นมานานหรือยังครับตอนนี้เป็นมา2วัน3วันแล้วครับ2วัน3วันรถคันนี้นะฮะเป็นมา 2-3 วันแล้วนะครับเราได้เดินทางมาที่อู่ใหญ่ยนต์แล้วรู้จักอู่ใหญ่ยนต์ได้ยังไงครับเคยมาซ่อมกันนานแล้วโอ้ครับผมคือรู้จักกันมานานแล้วคือเป็นลูกค้ากันมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเลยไปก่อนนะครับสบายสบายไปก่อนนะฮะเคยเป็นลูกค้ากันมานานแล้วก็เอารถเข้ามาดูแลนะครับรถเคยได้ทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการรถควันดำเกียร์กระตุกอะไรของยายหยดไหมตอนนี้ยังไม่มายังไม่รู้ครับตอนนี้เข้ามาแล้วรู้เลยนะฮะมีรถเข้ามาเยอะแยะเลยครับทั้งควันดำทั้งเกียร์กระตุกเข้ามานะครับแต่รถอาร์มิล่าคันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องควันดำไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกียร์กระตุกเพียงแต่รถสั่นนะฮะสั่นมา 2-3 วันนะครับหลังจากที่อาจารย์ใหญ่ตรวจสอบแล้วรถเป็นอะไรครับหายดีครับรถเป็นอะไรฮะที่มันสั่นเกิดจากสาเหตุอะไรคอยไฟรั่วนะครับคอยไฟรั่วนะครับก็ทำการเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยคันนี้เป็นรถ3สูบนะฮะแล้วก็เปลี่ยนยกเลย3ตัวครับนะครับเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเรามาขับขี่ภาคสนามนี่รถเป็นไงบ้างครับอาการสั่นหายเลยฮะหายเลยครับนะครับแล้วอัตราเร่งเป็นไงบ้างครับดีขึ้นไงเร่งครับขับเร่งไปเลยฮะเพิ่มความเร็วไปนิดนึงฮะเดี๋ยวไปยูเทิร์นเลยรถนิ่งขึ้นวิ่งสบายขึ้นรถคันนี้เนี่ยใช้เองหรือเปล่าครับฮะรถคันนี้ใช้เองหรือเปล่าฮะใช้ลูกสาวใช้ครับลูกสาวใช้นะครับนะครับอันนี้ก็น้องผู้หญิงนะฮะเจ้าของรถเป็นคนใช้นะครับครับเดี๋ยวเรายูเทิร์นนะครับก็การดูแลรักษาอาจจะไม่ดีนะครับคุณพ่อต้องทำหน้าที่นะครับนอกจากเอารถมาดูแลให้แล้วต้องจ่ายตังค์ให้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณพ่อนะครับก็นะครับในการดูแลรถนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ก็ดีว่าน้องก็ยังปรึกษายังบอก
นะครับว่ารถเกิดปัญหาอะไรนะฮะคุณพ่อก็เป็นลูกค้าเก่าของยายยนต์จูนิ่งนะครับก็นำรถกลับมาเข้าโครงการด้วยเรียบร้อยโครงการสารเสริมประสิทธิภาพนะฮะที่ใส่ในรถเนี่ยอัตรารถเนี่ยเป็นไงฮะลื่นขึ้นไหมฮะลื่นครับเห็นเมื่อกี้นี้คุยกับทางสมาชิกท่านอื่นที่เดินทางมาได้ความรู้อะไรไปบ้างครับรถเขาเป็นอะไรมาบ้างอ๋อเราเกาเกียร์นั่งกันเกียร์มันใหญ่เนาะเป็นเกียร์กระตุกเกียร์ปัญหานะครับก็นะครับในการดูแลรถนะฮะถึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับรถยนต์นะครับเราดูแลเขาดีนะครับเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็การดูแลที่ถูกวิธีนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับรถที่มีการใช้งานมาแล้วนะครับอย่างรถคันนี้ก็ใช้งานมาแสน160,000กิโลนะฮะก็เข้ามาได้รับการตรวจสอบซ่อมแซมนะฮะสิ่งที่เสียหายไปนะครับก็นำรถกลับมาใช้บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับฝากนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนะครับในการดูแลรถนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าสงสัยนะครับในรถของตัวเองว่ามีอาการลักษณะแบบนี้นี่ควรจะแก้ไขอย่างไรทำอย่างไรนะครับสามารถโทรมาปรึกษานะครับเราจะมีเบอร์โทรขึ้นด้านล่างนะครับแล้วส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับถ้าต้องการนำไปดูแลรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์ใหญ่นะครับและทีมงานของสอยายนจุนนิ่งนะครับเราจะให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับเสริมประสิทธิภาพต่างๆในรถยนต์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะสอยายนจุนนิ่งนะครับรายได้ที่เราทำคลิปวิดีโอนะครับจากการโฆษณาบน YouTube นะครับเราจะนำมานะครับซื้อในเรื่องของกล้องไมค์อุปกรณ์นะครับไฟเดย์ไลท์ต่างๆนะครับในการทำคลิปวิดีโอเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วเร็วๆนี้ครับจะมีอีกหนึ่งโครงการนะครับที่อาจารย์ใหญ่จะทำนะครับก็คือให้ท่านเจ้าของรถนะครับได้ดูแลรถตัวเองก็คือสอนเจ้าของรถให้เป็นช่างนะครับก็สามารถดูแลรถตัวเองเบื้องต้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายของตัวท่านเองนั่นเจ้าของรถเองนะครับครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสอยายยนต์จูนนิ่งครับสวัสดีครับ